วันนี้จะมาเล่าความคิดเห็นครับก็มีกระทู้หนึ่งพูดถึงเรื่องเวียดนามจะแสงไทยอีกแล้วโดยกระทู้นี้มีชื่อว่าผมเคยมีความคิดว่าเวียดนามจะแสงไทยอีกไม่เกิน10ปีตอนนี้ผมเริ่มเห็นเขาลางแล้วทั้งเรื่องกีฬาการศึกษาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวโดยเจ้าของกระทู้ครับก็บอกว่าเวียดนามในมุมของเขาเนี่ยมาแรงมากๆเลยอย่างเรื่องกีฬานี่ก็เห็นมีการพัฒนาขึ้นมากๆส่วนเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยก็เหมือนกับว่ามีเงินลงทุนเพราะเศรษฐกิจเขาดี ตอนนี้ก็มีฐานการผลิตย้ายไปที่เวียดนามเยอะเมื่อดูความเห็นที่เข้ามาตอบเกี่ยวกับเรื่องนี้กันบ้างน,นะครับว่าจะเห็นด้วยกับเจ้าของกระทู้หรือไม่ว่าอีกไม่เกินสิบปีเวียดนามจะเจริญแซงหน้าไทยตามสิ่งที่เขาบอกมานะครับโดยความคิดเห็นอื่นนะครับก็บอกว่าจะแซงเรื่องไหนก็แซงไปแต่ถ้าเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ยเขายังตามหลังไทยค่อนข้างเยอะเลย บางก็เข้ามาแสดงความเห็นนะครับว่าโอ้ยถ้าจะพูดถึงเรื่องท่องเที่ยวนี่ก็ไม่มีใครสู้ไทยได้หรอกครับการที่นักท่องเที่ยวจะแซงไทยได้นะ่ะมันยากมากๆไทยนี่ได้รับความนิยมมากๆสําหรับฝรั่งและญี่ปุ่นเองก็ให้ความนิยมกับประเทศไทยมากกว่าเวียดนามมากๆคอมกิ้นต์ตมาอีกครับก็บอกว่าถ้าพูดถึงกีฬากับการศึกษามันอาจจะแซงได้อยู่นะถ้าไทยยังอยู่กับที่แต่เรื่องเศรษฐกิจการท่องเที่ยวไทยยังนําไปไกลกว่าเยอะ ในอาเซียนขนาดเศรษฐกิจของไทยในใหญ่เป็นอันดับสองรองแค่อินโดนีเซียส่วนเศรษฐกิจเวียดนามยังตามหลังฟิลิปปินสิงคโปร์มาเลเซียจะแซงก็ต้องแซงประเทศเหล่านั้นให้ได้ก่อนถึงค่อยคิดจะมาแซงไทยนะบางท่านนะครับก็บอกว่าผมเองก็ศึกษาเกี่ยวกับเวียดนามมาบ้างเท่าที่ผมประเมินนะผมยังไม่เห็นจุดแข็งที่เชื่อได้เลยว่าเวียดนามจะแซงไทยได้แต่เป็นความเป็นไปได้ว่าในช่วงที่เวียดนามเติบโตสูงนี้ถ้าเขาไม่มีอะไรสะดุดเลย อาจจะเทียบเคียงสูสีกับไทยได้ในอนาคตแต่ถ้าเวียดนามรุ่งเรืองถึงขนาดที่ว่าเจ้าสุวเสรษฐีในเมืองไทยหลายรายก็ไปลงทุนในเวียดนามผมคิดว่ามันก็น่าจะมีประโยชน์ไม่ใช่น้อยและคนไทยเองก็อาจจะสามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้บางก็เข้ามาแสดงความเห็นครับว่าผมนก,กลับมองว่าจริงๆเวียดนามไม่มีโอกาสจะแซงไทยได้เลยมีแต่ไทยต่างหากที่อาจจะกําลังอยู่นิ่งๆจนวันหนึ่งเวียดนามอาจจะค่อยๆเดินมาอย่างช้าๆนาไปได้ แต่ถ้าเราตื่นเมื่อไหร่สุดท้ายไทยก็วิ่งกับแซงขึ้นไปอยู่ดีในขณะที่บางท่านครับก็บอกว่าเมื่อสิบปีที่แล้วผมก็เห็นมีคนพูดแบบนี้เหมือนกันผมน่าดีใจแทนเขานะที่เขาน่าจะพัฒนาได้เร็วขึ้นในขณะที่บางท่านก็บอกอีกว่าด้านการศึกษาไทยก็ไม่ได้แพ้เวียดนามหรอกนะครับทั้งสถานศึกษามหาวิทยาลัยของไทยก็ติดอันดับโลกอยู่นะนันเกเรียนของไทยก็ไปแข่งขันได้แชมป์ระดับโลกหลายสาขามาตลอดได้เก่งๆของไทยก็มีเยอะ แต่ข่าวออกน้อยและก็ไม่ค่อยมีใครมาสนใจแค่นั้นแต่พอมีข่าวที่ไม่ค่อยดีก็มักจะเป็นที่น่าสนใจอยู่เสมอของเกีติธรรมครับก็บอกว่าไมา่แล้วผมคิดว่าผมได้ยินมาคนชีวิตแล้ว,วเวียดนามจะแซงไทยน่าจะได้ยินมา20ปีได้ผมก็ยังไม่เห็นจะแซงได้สักทีแล้วอีก10ปีข้างหน้าก็ยังไม่เห็นอะไรที่เป็นนัยสําคัญที่เขาจะแซงไปได้เลยแล้วที่คุณบอกว่าเศรษฐกิจเวียดนามดี ผมว่าถ้าดีจริงเขาคงไม่ประกาศยกเลิกเป็นเจ้าภาพเอเชียนเกมในตอนนั้นหรอกมั้งด้วยเหตุผลเศรษฐกิจย่ำแย่อะลองไปหาอ่านข่าวดูก็ได้ส่วนเรื่องของกีฬาการที่เวียดนามจะแซงไทยในด้านกีฬาเนี่ยผมมองว่ากีฬามันก็มีรุ่งเรืองเป็นยุกๆกันไปพอนักกีฬาลีไทยถึงช่วงผลัดใบชาติอื่นก็ต้องขึ้นมาแซงเป็นวัฏจักรแบบนี้เป็นเรื่องปกติ อันนี้เขาก็แสดงความเห็นเกี่ยวกับเรื่องกีฬานะครับมันก็มีสลับสับเปลี่ยนกันได้นะถ้าอีกรุ่นหนึ่งพัฒนาขึ้นนะก็ชนะกันได้นะครับในขณะที่บางท่านนะครับก็บอกว่าเขายอมรับนะว่าการพัฒนาของเวียดนามนั้นน่าสนใจมากๆเวียดนามถือว่าเป็นแนวหน้าในย่านนี้ที่จเจริญเร็วมากแต่เรื่องจะแซงไทยเนี่ยมันเป็นไปได้ยากอีก30ปีก็ไม่รู้จะตามไทยทันหรือเปล่าเลยความคิดมาครับก็พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเมื่อ10ปีที่แล้วผมก็เคยคิดแบบนี้นะครับ แต่ตอนหลังจากที่ผมเดินทางไปที่เวียดนามทุกปีปีละครั้งเป็นอย่างน้อยผมกลับรู้สึกว่าประเทศไทยค่อนข้างจะเจริญทิ้งห่างมากกว่าก็คือที่เวียดนามนี่เหมือน10ปีก่อนหรือ20ปีก่อนของไทยเลยลองไปดูสาธารณูปโภคพื้นฐานในท้องถิ่นที่ห่างไกลเทียบกันเลยก็ได้นะครับของประเทศไทยนี่ดีกว่ามากมายหลายคุมเลยทีเดียวโอเคเวียดนามการศึกษาอาจจะดีขึ้นจริงแต่มันก็ไม่หมายความว่าจะสามารถพัฒนาประเทศได้เร็วอะไรขนาดนั้น อคอมพิวเตอมาก็บอกว่าคุณไปเห็นเวียดนามกับตาสิครับคุณจะไปพูดแบบนี้เลยตามชนบทของไทยยังดูอยู่ดีกินดีกว่าคนเมืองในเวียดนามด้วยซ้ำนะโรงเรียนของไทยอยู่กลางป่าเขายังมีอินเทอร์เนต็ตเข้าถึงหมดแล้วส่วนโรงเรียนเวียดนามตํามแบบตัวเมืองเล็กๆห่างไกลเมืองใหญ่แค่สีห้ากิโลบางทีอินเทอร์เนต็ตก็เริ่มช้าเริ่มไม่ถึงสละตามชนบทของไทยนี่มีถนนคอนกรีตหมดแล้วนะตามบ้านเล็กๆอะไรแบบเนี้ย ส่วนตามชนบ,บทของเวียดนามยังเป็นถนนดินแดงอยู่เลยในด้านเศรษฐกิจเวียดนามยังคงเทียบไทยไม่ได้ต่อใหเอากลุ่มประเทศเวียดนามพม่ากัมพูชาลาวรวมกันหลายๆชาติ GDP ยังเล็กกว่าไทยชาติเดียวเป็นเท่าตัวอยู่นะผมคงอธิบายได้ไม่หมดต้องลองไปเห็นภาพจริงๆนะครับแล้วจะได้คําตอบเวียดนามยังห่างไทยมากๆยังไงก็ฝากติดตามคลิปส่องเวียดนามไว้ด้วยนะครับสองเมืองของเวียดนามเดี๋ยวจะพาไปชมนะครับ ว่าสภาพแวดล้อมอย่างที่ความคิดเห็นนี้บอกไว้เป็นยังไงนะครับโดยเขาบอกสองท้ายไว้ว่าชาวเวียดนามมองคนไทยดีเหมือนคนไทยมองฝรั่งเลยนะอารมณ์ความรู้สึกประมาณนั้นเลยจากนั้นก็มีความคิดหนึ่งครับเข้ามาตอบกลับว่าใช่ใช่เท่าที่ผมสังเกตนะตั้งแต่เด็กๆผมเป็นเด็กตามบ้านนอกเลยอำเภอที่ผมอยู่ในไทยเนี่ยจเจริญน,น้อยที่สุดของจังหวัดเลยเดียวผ่านมา10-15ปีตอนนี้บ้านหมู่บ้านเล็กๆของผมเนี่ยจเจริญขึ้นมากมาก และผมหวังว่าอำเภออื่นๆจังหวัดอื่นๆของไทยก็คงจะเจริญขึ้นเช่นกันในขณะที่เวียดนามเขายังเหมือนเราณตอนนั้นอยู่เลยจากนั้นก็มีความคิดเห็นหนึ่งะครับก็เหมือนกับว่าจิตรามานนิดก็บอกว่าเวียดนามนพยายามพัฒนาอยู่นะโดยเอาไทยเป็นตัวเปรียบเทียบถ้าไทยยังคิดว่าไทยเหนือกว่าโดยที่ไม่พยายามพัฒนาให้มากขึ้นกว่านี้สักวันอาจจะเหมือนเรื่องกับนายกับเต่าก็เป็นได้จากนั้นก็มีหลายๆความเห็นครับก็เข้ามาโต้แย้งกัน ความคิดเห็นนึ่งก็บอกว่าปัญหาก็คือบางคนไม่ยอมดูว่ากระต่ายเองก็พัฒนามาไกลแล้วมันไกลเกินกว่าที่เต่าจะพัฒนาตามทันได้อกระพูดไอ้ขมกลิบอย่นะครับความคิดเห็นถัดมาก็บอกว่าในย่านนี้ไทยดูเหมือนจะเป็นกระต่ายแต่เป็นเต่าในสายตาโลกอะยังไงเนี่ยความคิดเห็นต่อมาก็เข้ามาคอมเมนต์นะครับว่าสายตาโลกหรือสายตาใครกันแน่ครับ ในระดับโลกรวมๆไทยเนี่ยก็ระดับกลางๆค่อนไปทางสูงซะด้วยซ้ำนะในขณะที่ความเห็นต่อมาอีกครับก็บอกว่าเมื่อ10ปีที่แล้วผมก็เห็นคนวิเคราะห์ไว้แบบนี้มารอดูอีก10ปีแล้วกัน10ปีข้างหน้าจะยังคงมีคนวิเคราะห์อะไรแบบนี้ต่ออีกไหมครับจากนั้นก็มีอีกความคิดเห็นถัดมาก็วิเคราะห์เป็นจริงเป็นจังเลยนะครับก็บอกว่าเวียดนามเริ่มมีเขาหลางเติบโตเร็วอ่ะใช่แต่เศรษฐกิจเวียดนาม ผมว่ายังต้องใช้เวลาอีกสักระยะเลยเพราะมีอัตราการขยายตัวสูงมากแต่ตัวเล็กทั้งๆท,ท,ที่ประชากรมีจํานวนมากกว่าไทยเกือบเท่าตัวให้เวลาเวียดนามอีกสัก20ปีถ้าฐาน GDP ีเวียดนามโตเท่าไทยเมื่อไหร่นี่แหละครับถึงจะน่ากลัวส่วนเรื่องการศึกษาขั้นพื้นฐานผมมองว่าไทยอาจจะโดนเวียดนามแซงไปเรียบร้อยแต่ความห่างชั้นในระดับอุดมศึกษาของไทยยังมีคุณภาพที่สูงกว่าเวียดนามมากๆอันดับ3ามในภูมิภาคเลยใกล้เคียงกับมาเล ซึ่งสูงกว่าเวียดนามเยอะอยู่นะครับการศึกษาในอนาคตก็น่ากลัวอยู่นะถ้าไทยหยุดนิ่งไม่พัฒนาบุคลากรแต่มันก็ไม่ใช่เร็วๆนี้ส่วนเรื่องกีฬาสิ่งนี้แหละเห็นได้ชัดเพราะว่ามันดูกันได้ทุกไม่กี่ปีก็ดูได้เลยว่าใครพัฒนาขึ้นสิ่งนี้แหละเป็นสิ่งที่เวียดนามพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยแต่ก็อย่าไปกังวลมากนันะครับเพราะคนไทยเรากําลังหลงอยู่กับเหรียญทองของเวียดนาม ในอีกมุมหนึ่งเรื่องกีฬาดังนั้นแล้วถ้าไทยพัฒนาของไทยไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดพัฒนาแบบเดิมๆมผมคิดว่ามันไม่ง่ายหรอกครับที่เวียดนามจะแซงไทยได้หมดในเรื่องของกีฬานะมาส่งท้ายกันด้วยความคิดเห็นจากคนที่ใช้ชีวิตทํางานอยู่ที่เวียดนามมา5ปีนะครับและปัจจุบันก็ยังคงทํางานอยู่เขาบอกว่าขอพูดในมุมคนไทยที่อยู่ที่เวียดนามมาสักพักแล้วกันแล้วก็ทํางานอยู่ที่นั่นมานานละโดยเขาก็เล่าว่า1ก็คือเรื่องการท่องเที่ยวเนี่ย ทางเวียดนามเขามีแหล่งท่องเที่ยวตามธรรมชาติค่อนข้างมากแต่มันติดปัญหาตรงที่ถนนหนทางในการเดินทางของเขาเนีย่ยน้อยและมันไม่สะดวกความเร็วในการจราจรเนี่ยเร็วมากก็ไม่ได้รถติดอีกด้วยมอเตอร์ไซค์จำนวนมากฟันธงว่าเวียดนามยังคงต้องพัฒนาอีกเยอะกว่าจะตามไทยทันได้ในเรื่องนี้แต่เหมือนกับว่าเขาก็พัฒนาไปเร็วมากเลยในช่วงที่ผมมาทํางานที่นี่สุดเรื่องที่2คือเรื่องการศึกษา ท้งเวียดนามเนี่ยโดนบีบในสังคมยากจนที่มีสงครามมาอย่างยาวนานทําให้ธรรมชาติของเขาเป็นคนที่ต้องแข่งขันสูงเป็นธรรมชาติเลยนะใครเรียนรู้มากก็มีโอกาสจะได้ตําแหน่งที่ดีกว่าได้เงินเดือนที่สูงกว่ามันจึงทําให้เกิดแบบอุป,ปนิสัยมั้งหรือว่าเรียกว่าอะไรที่ทําให้เด็กในเวียดนามถึงกับต้องแข่งกันเรียนศึกษาภาษาอื่นเพิ่มเติมนิสัยอยากรู้อยากเห็นชอบถามกล้าแสดงออกเป็นเรื่องเด่นของเด็กเวียดนามเลยทีเดียว ส่วนเรื่องที่3พูดถึงเศรษฐกิจกันบ้างทางเวียดนามก็เหมือนกับว่ามีการพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆมีการเข้ามาลงทุนของต่างประเทศมากมายไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นที่มาสร้างถนนให้ก็มากระบบสารสนเทศก็เยอะส่วนเมืองไทยก็มีมาลงทุนไม่น้อยแต่ก็ผ่านมาแล้วแต่ก็ต้องดูกันอีกยาวๆส่วนเรื่องคอร์รัปชับบ้านเขายังคงเป็นวัฒนธรรมหนึ่งที่ฝังมาในสายเลือดก็ว่าได้ทุกคนมองว่าเป็นเรื่องธรรมดามันเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศเขาอย่างมาก เรื่องที่4ส่งท้ายกันด้วยระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าน้ำประปาถนนหนทางเวียดนามยังคงต้องพัฒนาอีกเยอะก่อนที่จะเข้ามาใกล้ไทยนะต้องพัฒนาเรื่องนี้ได้ซะก่อนใน,นเขตเมืองค่อนข้าง,างดีสายไฟลงดินอินเทอร์เน็ตเร็วมากระบบโทรศัพท์มีรถสาธารณะบริการดีแต่พอออกจากเขตเมืองแค่20กิโลเมตรก็จะเห็นความแตกต่างระหว่างในเมืองกับชนบททันทีเห็นได้ชัดเลยถ้าจะให้แสงไทยได้ทุกด้านบอกเลยว่าอีกนานมาก แต่บางด้านเวียดนามก็วิ่งตามหลังไทยมาติดๆแล้วนะโอเคครับสำหรับเรื่องราวในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ